ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคนจะรวยฟ้าจะหลดดินไม่มีอะไรต้านได้หลวงพ่อจรัญแนะคาถาสั้นๆภาวนาทุกวันพลิกชีวิตราวปฏิหาริย์ประสบการณ์มากมายในหมู่ศิษย์อุอากสะหรือคาถาหัวใจเศรษฐีเป็นคาถาอีกบทหนึ่งที่หลวงพ่อมักจะนำมาสอนลูกศิษย์ของท่านท่านจะสอนอย่างมีหลักการและเหตุผลสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาหลักธรรมสำคัญที่แฝงอยู่ในหัวใจของคาถาเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อท่านสอนคาถาเมตตามหานิยมเช่นเมตตาคุณนางหรือบทเมตตันท่านจะอธิบายให้ฟังพร้อมทั้งสอนให้ลูกศิษย์รู้จักการมีเมตตาทั้งต่อตนเองแล้วกับผู้อื่นรู้จักอโหสิกรรมให้อภัยแก่ศัตรูจนเกิดเมตตาขึ้นในจิตใจของตนเองจริงๆแล้วจึงแผ่เมตตาออกไปจึงจะได้ผลหลวงพ่อจะสอนเสมอว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นผู้อื่นก็มีเมตตาต่อเราเป็นหลักสำคัญการสอนคาถาเมตตามหานิยมของหลวงพ่อในเรื่องของคาถาหัวใจเศรษฐีนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อจะสอนให้ท่องหัวใจของพระคาถา4คำคืออุอากสะซึ่งเป็นหัวใจของหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุคืออุปทานสัมปทาให้ขยันทำมาหากินอาคืออารักขะสัมปทารู้จักอดออมรักษาทรัพย์ที่หามาได้กะคือกัลยาณมิตตารู้จักคบเพื่อนที่ดีมีปัญญาสะคือสมชีวิตาดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมเข้าใจใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ของตนหลวงพ่อจะสอนให้ท่องพระคาถาเพื่อให้เกิดสติระลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ใน4ข้อนี้ซึ่งถ้าผู้ใดมันท่องพระคาถาจนเกิดสติเตือนใจสามารถดำเนินชีวิตตามหลักหัวใจเศรษฐีนี้แล้วก็จะเกิดอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขหัวใจเศรษฐีคือคำศัพท์ตัวตนของศัพท์คืออุกากสะมาเรียงกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อภาวนาคาถานี้แล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลยนั่งหลับหูหลับตานั่งภาวนาอุอากสะเงินทองก็ไหลมาเทมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรรมของคนนั้นเพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐีกลับกลายเป็นคนจนไปเลยความจริงท่านแนะให้ภาวนาเช่นนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง4ประการนั้นอย่างจริงจังจนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมายเมื่อท่านทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านลองนำคาถาหัวใจเศรษฐีนี้ไปภาวนาดูบ้างรับรองว่ารวยแน่ๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่